สวัสดีครับผมนายชนินบุญนานนะครับสวัสดีครับกับผมนายธีรวัฒน์ธรรมชาติเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์นะครับโปรเจกต์ของผมนะครับเป็นโปรเจกต์บีมบาลานนะครับก็คือจะทำการรักษาบาลานของวัตถุบนคานนะครับในการควบคุมของผมจะเป็นการควบคุมองศาของมอเตอร์เซอร์โวเพื่อควบคุมการยกขึ้นยกลงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับโดยระบบของมันครับก็คือการรักษาสมดุลบนคานนะครับเป็นระบบที่นิยมใช้มาศึกษาเรื่องการควบคุมนะครับเนื่องจากค่าจากเซ็นเซอร์ที่ได้นะครับมันไม่เป็นเชิงเส้นครับทำให้การคอนโทรลเนี่ยแบบปกติทำได้ยากนะครับเราก็เลยต้องใช้ตัว PID หรือว่า Fuzzy เข้ามาช่วยคอนโทรลทำให้เราสามารถคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับโดยตัวผมนะครับใช้ตัวบอร์ด EP32 นะครับที่เขียนในโปรแกรม MATLAB แล้วก็ใช้เขียนโดยใช้ Simulink นะครับของไวจังนะครับในการรับส่งข้อมูลของตัวบอร์ด EP32 กับตัว MATLAB นะครับโปรแกรมใน MATLABโดยบล็อกแรกนะครับจะเป็นบล็อก target setup นะครับในส่วนของ view in option นะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นการ deploy to hardware แล้วก็ external mode นะครับในวิธีนี้ผมจะเลือกเป็น external mode นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นการเลือก com port ที่เราจะใช้นะครับส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับWi-Fi ครับเริ่มด้วยที่ชื่อรหัสแล้วก็ IP นะครับมาถึงบล็อกที่2ครับเป็นการบล็อกเซตอัพมอเตอร์นะครับโดยช่องแรกนะครับเราจะใส่เป็นความถี่ของมอเตอร์ครับที่สามารถทำงานได้นะครับตัวมอเตอร์ของผมครับก็จะเป็น50เฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเอาท์พุตนะครับในการส่งค่า PWM ออกไปนะครับเรากำหนดเป็นค่า4ครับต่อไปเป็นบล็อก ADC นะครับเป็นบล็อกเลือกการรับ input นะครับของเซนเซอร์ผมจะรับมาเป็นค่าที่32นะครับเมื่อเราติ๊กถูกนะครับก็จะเป็นการเลือกค่าครับโดยที่ตัว MATLAB function นะครับผมเขียนไว้จะเป็นการแปลงค่าระยะเซ็นเซอร์ที่รับมานะครับเอามาโชว์บล็อกที่บล็อก bitpay นะครับแล้วก็จะมีโชว์ค่าก่อนแปลงมาก่อนนะครับจะมีค่าที่โชว์จะมีค่าก่อนแปลงและหลังแปลงครับแล้วจะมาค่านั้นนะครับมาเข้าบล็อกซัมนะครับก็คือจะมาลบกับ set point ที่เราตั้งไว้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเซตพอยต์ได้นะครับโดยการใส่ค่าหรือการเลื่อนลงไปครับจะเป็นตัวสไลเดอร์เลื่อนต่อค่านะครับในส่วนนี้จากนั้นนะครับเราจะเอาค่าที่ได้นะครับจะเข้าบล็อก PID นะครับตัว PID บล็อกนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า P นะครับหรือค่า I แล้วค่า D นะครับอันนี้เป็นค่าที่เซตไว้นะครับจากนั้นนะครับเราได้ข้อมูลมานะครับจะไปทำการเข้าบล็อก Data Mapping นะครับบล็อกนี้นะครับจะทำงานโดยการกำหนดค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะครับที่เราต้องใช้นะครับอันนี้จะเป็นค่า duty cycle นะครับที่จะนำไปdrive ตัว servo motor นะครับให้ตัว duty cycle เนี่ยเลื่อนองศาของแกน motor ไปตามองศาที่เรากำหนดนะครับตัวนี้ก็จะเซตได้หลายอย่างนะครับผมจะเซตเป็น duty cycle นะครับโดยที่เราจะทำการโชว์ค่าตัวระยะทางนะครับแล้วก็ตัวเซตพอยต์นำมาพล็อตรวมกันภายในสโคปนะครับสโคปก็จะเป็นการรวมค่าทั้งสองค่านะครับ
เอามาด้วยกันนะครับในสโคปมันก็จะไปเห็นเป็น2เส้นนะครับเส้นเซตพอยต์กับเส้นระยะนะครับตัวรวมนะครับผมจะใช้เป็นมาร์กนะครับอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางข้อมูลได้ครับวันนี้เพิ่มเป็น3แต่ผมจะใช้แค่2ตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นสโคปพอตค่า duty cycle นะครับที่เราไปจ่ายให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับจะมีตัว display show ด้วยแล้วก็ตัวสโคปที่โชว์ด้วยครับค่าที่โชว์ครับก็จะมีค่าเซนเซอร์นะครับค่า set pointแล้วค่า duty cycle ครับตัวบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่จะเก็บข้อมูลนะครับที่เราต่อกับบล็อกนี้ไว้นะครับโดยที่ช่องแรกนะครับจะเป็นชื่อบล็อกครับอันที่สองจะเป็นระยะเวลาการทำงานครับแล้วก็เป็นประเภทตัวแปรที่เราต้องการเก็บครับผมก็จะพอตตัวเปอร์เซ็นต์ duty cycleแล้วก็ตัวระยะทางครับแล้วก็ตัวเซตพอยต์นะครับเป็นการเก็บค่าไว้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวเซตพอยต์นะครับมาเปรียบเทียบกับตัวระยะทางนะครับแล้วก็จะส่งลอจิกไปที่ขา23นะครับเพื่อที่จะใช้ LED โชว์ค่าสถานะนะครับมาในส่วนของโปรแกรมนะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนเซตพอยต์ได้เลยนะครับสังเกตจากการขึ้นลงของกราฟเมื่อเราเปลี่ยนเซตพอยต์นะครับตัวแพทเราก็จะเลื่อนลงมาตาพยายามรักษาเซฟพอยต์ครับจากนั้นแล้วก็พอตกราฟเป็นเซฟไฟล์เป็น PDF นะครับอันนี้เป็นวิธีการเซฟไฟล์ PDF แล้วก็บันทึกไฟล์ไว้นะครับจากนั้นแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้อันนี้ก็จะเป็นการเซฟกราฟออกมาครับเป็น PDF นะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันพอตข้อมูลออกมาเป็น Excel ครับเราจะได้ข้อมูลนะครับตามตัวข้อมูลทางด้านขวาครับแล้วก็มาเขียนโค้ดครับว่าตัวแปร T เนี่ยในตัวแปร T เนี่ยมีค่า set point มีค่าระยะแล้วก็ค่า duty นะครับจากนั้นแล้วก็กำหนดชื่อไฟล์มาแล้วเราก็ทำการพอตตัว T นะครับเราก็จะได้ไฟล์มา1ไฟล์ครับก็จะทำการคลิกขวาแล้วเปิดนะครับเราก็จะได้ตัวแปรแต่ละอย่างนะที่เราทำการพอตไว้นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับแล้วก็ทำการเอาไฟล์ตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับในส่วนนี้เป็นวิดีโอนะครับในช่วงการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับจะเซตไปที่เซตพอยต์ที่10นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น5เมื่อตัวเซอร์โวนะครับทำการหมุนนะครับแล้วก็จะมีดิวตี้ไซเคิลในกราฟบนนะครับสีเหลืองอ่ะโชว์แสดงว่าตัวเนี้ยใช้ดิวตี้เท่าไหร่ด้วยนะครับส่วนกราฟตัวล่างนะครับเป็นการนำเซตพอยต์และตัวระยะทางมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ทำการใช้สไลเดอร์นะครับเลื่อนเพื่อปรับค่าเซตพอยต์ได้ด้วยครับ